รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมเอาแบบสอบถามให้นักกีฬานะให้เขาเขียนเลยว่าตัวเขาเนี่ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนมันไม่ใช่เขียนว่าเขาอยู่ในระดับกี่คะแนนกี่คะแนนอย่างเดียวแต่มันเป็นคอมมิตเมนต์ในช่องต่อไปที่เขาจะต้องกรอกก็คือเป้าหมายเขาจะต้องใช้ระยะเวลากี่วันที่จะทำให้ใกล้เคียงกับทีมที่เขาเอาเป็นต้นแบบดุเสียงดังซ้อมหนักบ้าระห่ำจะแบบจะโหดระเบียบเยอะจะจุกจิกทุกเรื่องค่ะคือต้องอดทนจริงๆถึงจะอยู่แกได้แล้วไม่งั้นถ้าไม่ได้รับการฝึกกับอาจารย์ออสแบบนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้13ปีจริงๆช่องวันร่วมกับ GMM Grammy ช้าง Samsung ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลบอน F โอช้อปปิ้งไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอมเซลคอลลาเจนพลัสเซเป้สนับสนุนโดยช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลปอน F ปลื้มจิตปลื้มใจทุกครั้งที่ใช้ไหลปอน F ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตแล้วเหรอคะนี่สัก 20% ได้เองนะจากแต่ก่อนคือสมัยก่อนเขาจะดุมากอะค่ะดุเสียงดังซ้อมหนักวิ่งเยอะระเบียบเยอะจะจุกจิกทุกเรื่องค่ะแต่ก่อนนะคะบางทีข้าวเช้ายังกำลังจะแบบตักข้าวกินอาจารย์ออสก็มาวางช้อนจะโหดนิดนึงคือสไตล์แกจะเป็นแบบแนวโหดๆอะไรเงี้ยซ้อมเสร็จนี้เขาต้องไปรอหน้าห้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วรับไปส่งโรงเรียนคือเขากลัวเราโดดเรียนไงแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าพอเขาไปเราก็หนีออกมาเหมือนเดิมผมทำหลายวิธีการมากที่จะให้นักกีฬาเนี่ยสนใจในการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลในระยะยาวแล้วก็รักให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่บวกกับความทะเยอทะยานของตัวโค้ชเองด้วยก็เลยเหมือนเอามาลงกับเด็กนักกีฬาทำให้พวกเรามีเป้าหมายคิดให้ไกลๆแล้วก็ต้องซ้อมต้องทำให้ได้ตามที่โค้ชเขาวางแผนไว้แอนไหนดูเป็นเพราะเราล้าหรือว่าเราไม่ระวังมีสมาธิหน่อยเจ็บมากไหมมันเจ็บตรงที่มันเจ็บแค่ถลอกแต่ปวดเข้าไปถึงเอ็นหรือเปล่าก็กระดูกด้วยแค่ผิวหนังกับกล้ามเนื้อ
ก็มันก็กระแทกอ่ะมันก็คงฟกช้ำอะไรเรื่องธรรมดาเอาน้ำแข็งไปประคบไปคือเราจะใช้ให้นักกีฬาเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายที่ดีคือมีพละกำลังนะโดยสูงสุดโดยการวิ่งนะครับก็เราจะกำหนดเวลาให้เขาเนี่ยได้วิ่งเหนื่อยที่สุด100เมตร400เมตร800เมตรคือแต่ก่อนวิ่งเยอะมากวิ่งแบบวิ่งเหมือนนักวิ่งเลยอ่ะพี่ซ้อมแบบคือวันเสาร์นี้วิ่งอย่างเดียววิ่งจนเสาร์เย็นกับอาทิตย์ออกไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะต้องนอนอย่างเดียวคือแบบว่าแต่ก่อนซ้อมหนักมากจริงๆถามว่าเหนื่อยที่สุดเนี่ยโดยเรทก็คือเอา220ลบด้วยอายุหัวใจเขาจะต้องเต้นเนี่ยถ้าหลังจากวิ่งแล้วจับดูเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า200ครั้งต่อนาทีนะฮะอันนี้เขาจะเหนื่อยมากนะครับซึ่งเหนื่อยมากตรงเนี้ยเราก็จะดูว่าเวลาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็กำหนดให้จะต้องมีการแข่งขันกันตลอดระหว่างอีกทีมนึงกับอีกทีมนึงอะค่ะถ้าแข่งกันอย่างคนเสิร์ฟไปแล้วคนรับได้คนเสิร์ฟต้องวิ่งลงไปวิ่ง400เมตรที่สนามฟุตบอลอะค่ะ1รอบแล้วก็กลับขึ้นมาเสิร์ฟใหม่คนรับถ้าคนเสิร์ฟมาแล้วรับไม่ได้ก็ต้องลงไปวิ่ง400เมตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีการซ่อมอยู่ตลอดเวลาทำอะไรเสียทำอะไรผิดจะซ่อมตลอดแล้วก็ถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเป้าไว้ก็จะไม่เลิกซ้อมเวลาไปแข่งระดับชาติไปแข่งระดับนานาชาติมีใครเสิร์ฟอย่างเมื่อกี้มั้ยมีทีมไหนเสิร์ฟอย่างเมื่อกี้มั้ยเสิร์ฟอย่างนี้เนี่ยตบมือเลยนะเปรี้ยวๆหน่อยนะคอนเซนเทรตวางจุดแน่นๆสปีดบอลให้ดีไหนฟิปไปดิอุ้ย2ครั้งนะดีเฟนซ์ไม่ได้2ครั้งนะเห็นไหมตีลายตรงทัดมาปึ้งเอาไม่ได้เห็นไหมอยากให้เห็นครั้งที่3นะโอเคนะพอผ่านมาแล้วเราไปเจอซ้อมที่ต่างประเทศคือไม่เคยกลัวเลยซ้อมหนักก็จริงแต่ว่าก็ไม่มีใครปวดเท่านี้ปะมันอาจจะมีบางคนนะวิ่งแทบไม่ไหวอะไรเงี้ยมันต้องลากกันไปดึงกันไปอะไรเงี้ยจนสำเร็จอะไรเงี้ยก็นี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำ psychology skill training คือการฝึกฝนทางจิตควบคู่ไปกับการฝึกฝนทางด้านร่างกายมันก็ทำให้จิตใจเขาเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยกันทั้งทีมบอลตำแหน่งนี้เล่นแค่นี้พี่ผสมคู่หน้าแล้วก็วายหน้าที่ไม่มีอะไรที่ผมเริ่มต้นทำเนี่ยนะผมต้องการที่จะทำเขาเนี่ยไปสู่อันดับท็อป4ของเอเชียให้ได้อันดับต้นของเอเชียแล้วเข้าไปสู่เวทีโลกมันมีความหมายของมันอยู่เมื่อเป้าหมายมันเซตอัพไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีความถึงพร้อมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอมเซลคอลลาเจนพลัสนุชมั่นใจแอมเซลเองสังเกตดูเวลาเองออกก่อนถ้าระดับที่สูงกว่านี้นะเองจะเล่นไม่ได้เลยรู้เขาว่าเขาเล่นอะไรรู้ว่าเราจะทำอะไรเขาได้มั่งสนับสนุนโดยช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกโอช้อปปิ้งแค่โทรชีวิตก็โอแล้วเซเป้เรโซน่าเท่านั้นปกป้องสดชื่นมั่นใจตลอดวันผมก็เป็นหัวหน้าทั้งหมดนะครับผมก็ง่ายๆที่สำคัญคือผมแบ่งอำนาจคือผมไม่ได้รวบรวมอำนาจไว้ทั้งหมดแต่ว่าทุกคนก็จะมาปรึกษาอย่างอาจารย์ยะเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นพ่อบ้านยกเกิดนะ5วันต่อไปกินหลังแข่งเสร็จปังหลังแข่งส่วนใหญ่ผมก็จะดูแลนักกีฬาในเรื่องของคล้ายๆแบบสวัสดิการอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเงินเดือนไม่เลี้ยงเกี่ยวกับโภชนาการอะไรพวกนี้ผมก็เป็นคนที่ดูแลตรงนั้นอันนี้ถึงวันไหนคะอาจารย์13 14หัวเปล่าเนี่ยไม่หัวหน้าเลย11 12 13 14 15 16 17มีเสียมากูว่าแรกมาแล้วเฮงตัวผมเองนะครับก็จะเป็นคนที่นิ่มๆถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยนักกีฬาเขาก็จะ
่วนใหญ่ก็จะมาผ่านทางผมใครเสิร์ฟไม่ตรงจุดเสิร์ฟเสียวิ่งรอบหนึ่งใครเสิร์ฟดีเก็บกระเป๋าไว้ข้างล่างเลยเล็กเล็กต้องเล่นแล้วแป้นแป้นสั่งเลยแป้นเป็นลิเบโร่สั่งเลยให้ใครเล่นหยุดหยุดแบกแบกแบกขอด้านนอกขอด้านนอกแป้นซันนี่มานี่เฟรมเฟรมเฟรมเปลี่ยนที่ซันนี่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนในฟิล์มสไตล์ของโค้ชออสก็ในเรื่องของนักกีฬาเขาจะมองว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ดุพอสมควรนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือเราจะแข็งมากเกินไปก็ไม่ได้เราจะอ่อนเกินไปมากก็ได้ฟีเมื่อกี้นี้เห็นเขาหยอดอยู่แล้วเราต้องพยายามที่จะเล่นนะคือถ้าเราฝึกนิสัยให้ปล่อยบอลตกเนี่ยมันจะเคยนิสัยเข้าใจไหมเห็นอยู่แล้วว่าเขาหยอดเราอยู่ไกลต้องพยายามไม่ปล่อยให้ตกแล้วรอเล่นลูกที่สองไม่ถูกนะใช่เธอมันเหนื่อยมันเฉื่อยไปฟื้นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บอลใช่ไหมดีเธอขยับมาช้าๆแต่พอบอลมันใกล้ตกเธอคุกไปไวๆหน่อยมันขาดตรงนี้เหมือนกันเหมือนตอนรับเสิร์ฟรับอะไรเนี่ยตัวเล็กก็ไปเรื่อยๆแต่มันเป็นความเร็วคงที่บางทีมันไม่มีปฏิกิริยาที่จะเร็วขึ้นนิดนึงเนี่ยชุดบีเนี่ยเป็นชุดที่ในอนาคตที่เราคิดว่าจะมาแทนรุ่นพี่ได้ผมก็มองว่าแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรู้ในเรื่องของทุกเรื่องนะเกือบทุกเรื่องของเขานะแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวบางครั้งเราก็ต้องรู้บ้างเราอยู่กับเขามาเนี่ยพอสมควรเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เขาเล่นหรือซ้อมไม่ดีเลยเขาต้องมีอะไรอยู่ในใจในฝ่ายตรงเนี้ยเราก็มีจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งโค้ชเองก็ต้องเข้าไปรวมความลับเข้ามาให้ได้ว่าเขามีอะไรอยู่ในใจเลยทำให้การฝึกซ้อมไม่ดีหรือการแข่งขันออกมาไม่ดีนะครับไวหน้าโอเคแรงไปไวหน้าเอาแค่ขึ้นตรงนี้พอไวหน้าโอเคเย่ล็อกบอลล็อกบอลตัวหลังที่รันเนี่ยพี่สังเกตเลยมี2ตัวรันเลยนะมันต้องรันแบบปึ้งเลยเฮ้ยฟิล์มอ้อมนะยืนโซนให้ดีเพราะดีเฟนส์หน่อยไอ้ปัญหาเวลาเขาเปิด B A นะ A แล้วจังหวะร่วมไม่ดีแค่ไขด้วยนี่อาจารย์ด่วนก็จะเป็นเทรนเนอร์แล้วก็จะดูแลเรื่องงานเอกสารทั้งหมดการทำคอมพิวเตอร์ทำสถิติที่จะต้องศึกษาคู่ต่อสู้นะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยก็มีทุกทวีปก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของการเก็บสถิติให้กับทีมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องของสถิติเพื่อให้เขารู้และให้เขาปฏิบัติยุคแรกๆที่เราเริ่มกับงานวอลเลย์บอลกันก็คือตั้งแต่ปี2540หรือ1997ซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเราก็เริ่มจากการใช้จดมือจนระยะหลังนะครับผ่านไปอีกหลายปีเราก็เริ่มศึกษาในวงการคู่แข่งระดับโลกว่าเขาใช้เทคโนโลยีกับใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเพื่อการแข่งขันวอลเลย์บอลอะไรบ้างปัจจุบันนี้เนี่ยก่อนการแข่งขันกับทีมใดๆเราก็จะไปทำการถ่ายวิดีโอไปทำการบันทึกสถิติของผู้เล่นแต่ละคนนะครับในแต่ละรอบของการแข่งขันแต่ละหน้าว่าเขาเล่นด้วยวิธีทีแบบไหนการวางนะถ้าระดับที่สูงกว่านี้นะเองจะเล่นไม่ได้เลยเองต้องอาศัยวิธีการอะไรปั๊บยอดรอเขาจุดแล้วออกอย่างเงี้ยจะหลอกได้แต่ถ้าเองปล่อยอย่างนี้นะไม่มีทางเพราะว่าเองไม่ใช้บอดี้เรื่องของการย่ออะไรเกี่ยวข้องเลยเห็นไหมเองสังเกตดูเวลาเองออกบอลนะครับเนี่ยโดนเซตพอไปถึงปึ้งออกเลยปึ้งออกเลยเองไม่ได้ฟื้บรอจังหวะแล้วค่อยออกเองดูเห็นนะออกไม่มีเลยสังเกตดูปั๊บดูบอลเข้าไหมเพื่อจะรอ
ที่จะดึง A ก่อนในส่วนของการแข่งขันจะทำได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าองค์ประกอบของผู้ต่อสู้เขาอาจจะไม่เล่นเหมือนเดิมตลอดเขารู้เวลาทำสติมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรการสับหว่างระหว่างกันก็ต้องเชิงกันหน่อยสมมุติเส้นแรกเล่นยังไงก็สู้ไม่ได้มันมี2ทางเลือกเราจะเลือกเล่นอย่างเดิมหรือเราจะเปลี่ยนแผนเล่น1เปลี่ยนแผนเล่นโดยวิธีการหมุนโรเทชั่นเราไม่ให้มันชนตามที่เขาล็อกไว้พูดง่ายๆถูกไหมครับเพราะแต่ละทีมมันทำสติอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าหน้านี้เจอใครหน้านี้เจอใครใครตียังไงบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้เพื่อเป็นการวิธีเปลี่ยนแนวทางให้เกิดความยากกับคู่ต่อสู้หน่อยว่าจับยากขึ้นบังคับให้มันเล่นเพื่อจะเล่นออกฝั่งนี้อย่างเดียวถูกไหมหรือเราจะลองเลือกอย่างเดิมเพื่อให้เด็กรู้จักการแก้ไขปัญหาณจุดที่เขาแก้ไขไม่ได้นี่ก็คือจุดที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของทางเลือกเสิร์ฟยาวนะเสิร์ฟยาวอ่าดีๆเบอร์สามมันจะวนเข้ามาในนะสังเกตนิดนึงวนในวนนอกเพราะฉะนั้นดูหน่อยนะเดียเป็นหลักแล้วหน่อยนะเอ้ยเอามันออกปั๊บช่วยรวบหน่อยนะช่วยรวบกันหน่อยคือปริมาณการเล่นเนี่ยเขาคิดทันแต่ว่ามันเยอะถ้าเราแนะนำเขาไปตรงกับชัยเขาทำแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดพอแข่งขันเสร็จกลับมาเราต้องประเมินผลต้องมีการประเมินผลว่าเราเล่นไปแล้วมันมีผลยังไงมันได้เปรียบไหมหรือมันเสียเปรียบขนาดไหนถ้าเราจ่ายอย่างนี้เราเปลี่ยนไปจ่ายลูกนี้เราจะได้เปรียบไหมเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าจุดนี้คือเป็นจุดที่เปลี่ยนของเกมหรือจุดสำคัญของเกมควรน่าจะไปอย่างนี้ต่อไปเด็กก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอมเซลคอลลาเจนพลัสนุชมั่นใจแอมเซลคือทุกคนเนี่ยถามว่าเล่นกีฬาทีมชาติเนี่ยนะเจ็บไหมเจ็บกันทุกคนนะสนับสนุนโดยช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลปอน F ปลื้มจิตปลื้มใจทุกครั้งที่ใช้ไหลปอน F ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตยำยำคับเต็มๆรสสุกี้ทะเลปลาหมึกเน้นๆไข่เน้นๆเส้นแบนเหนียวนุ่มทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาผมก็มีคุณหมอเรืองศักดิ์เป็นหัวหน้านะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งก็จะมีฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นทีมแพทย์นะมีทีมกายภาพมีทีมสรีระการออกกำลังนะฮะมีทีมจิตวิทยาการกีฬามีทีมโภชนาการทีมต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นทีมอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ละคนผมก็มอบหมายอำนาจมอบหน้าที่ไปว่าเขาจะแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำงานอะไรบ้างเป็นผู้ที่ดีมากน้องไม่มีใครอ้วนเกินร่างกายคนแบบนี้คือใส่ปลามันจะมีปัญหาง่ายๆมากคือถ้าใช้เหมือนด้วยตอนนั้นจริงๆแล้วเราก็คือดูเขาตั้งแต่เขาเริ่มเข้าแคมป์ที่มาฝึกซ้อมดูว่ามีปัญหาอะไรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าก่อนแข่งที่จะแข่งแมตช์สำคัญเนี่ยค่ะก็จะมีการตรวจร่างกายเรียกว่าตรวจร่างกายใหญ่เพื่อดูว่าเขามีอะไรที่ผิดปกติไหมแพ้ยาเลยมั้ยคะเคยแพ้ค่ะแล้วเป็นเม็ดขึ้นเต็มมือเต็มปอดจำชื่อยาได้ไหมปฏิอะไรสักอย่างอ่ะ
ถ้าพูดไปชื่อนะสักตัวนึงเนี่ยแต่ไม่ชื่ออยู่มีแต่ว่าหนูทิ้งไปแล้วพอหนูรู้ว่าหนูทิ้งแล้วหนูเป็นหนูทิ้งเลยคือถ้าเรารู้ไวเนี่ยคือเราแจ้งหมอก่อนก่อนเขาจะได้ที่จ่ายยาถูกประเภทนี้ให้พวกอะไรอะแล้วถ้ามันเป็นยาพวกรักษาไซนัสมันเป็นยาที่เราใช้บ่อยมากพอเราตรวจร่างกายเสร็จเราก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูความเข้มข้นเลือดดูสภาพร่างกายเช่นพวกคอเลสเตอรอลดูน้ำตาลดูตับดูไตมีตรวจปัสสาวะอันนี้ล่ะเนี่ยคือไว้ช่วยของไทยแล้วยังเลือดยังไม่ออกเลยเลือดยังไม่ทำไหลเลยโอ้ยทำที่มันเจ็บเลยตายที่ยังใส่เสียไปแล้วโอ้โหเพิ่งจะทิ่มเข้าไปเลือดยังไม่ทันออกดีโอ้ยที่มันเจ็บเลยตายเขียนชื่อต้องเรียบร้อยเขียนชื่อต้องแล้วที่ต้องเอาหนังข้างนอกเป็นลมหมดแล้วขอเพิ่มปัญหาสำคัญของนักกีฬาที่เล่นได้ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าฝีมือไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนะครับบางครั้งพอเล่นไปแล้วสิ่งที่ทำให้นักกีฬาต้องเลิกเล่นเนี่ยอย่างนึงคือเรื่องของการบาดเจ็บแพทย์ทั่วไปบางครั้งถ้าไม่ได้แพทย์นักกีฬาเนี่ยพอนักกีฬาบาดเจ็บสิ่งที่แพทย์มักจะบอกก็คือว่าต้องหยุดเล่นคือไม่ให้เล่นต่อใช่ครับแต่ถ้าเป็นแพทย์นักกีฬาเนี่ยจะมีความแตกต่างก็คือเราจะต้องพยายามทำให้เขาสามารถเล่นได้เร็วที่สุดปัญหาของกีฬาเกือบทุกประเภทเลยนะครับคือปัญหาของการใช้งานอวัยวะบางส่วนมากเกินไปคืออย่างวอลเลย์บอลเนี่ยที่ใช้มากก็คือขากับทั้งขาทั้งแขนคือคนปกติเนี่ยเราคงไม่มาทำท่าอย่างนี้เป็นร้อยๆครั้งในวันหนึ่งหรือว่าไม่ให้กระโดดขึ้นกระโดดลงเนี้ยเป็นร้อยๆครั้งในหนึ่งวันนี่รวมทั้งซ้อมทั้งการแข่งขันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยก็จะเกิดจากการใช้งานหนักแล้วจะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งในนักกีฬาเนี่ยแรกๆอาจจะเป็นแค่เอ็นไหล่อักเสบแต่เนื่องจากมันหยุดไม่ได้ต้องเล่นต่อไปบางครั้งเป็นถึงขนาดกล้ามเนื้อรีบคนมีปัญหายิ่งเฉพาะพวกที่กระโดดได้เยอะหรือตกได้เยอะเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับแต่เป็นปัญหาที่เขาบางทีเขาปรับตัวเองกล้ามเนื้อบ้านมัดนี้เสียไปเขาสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นมาช่วยได้เขาก็เล่นได้คือทุกคนเนี่ยถามว่าเล่นกีฬาทีมชาติเนี่ยนะเจ็บไหมเจ็บกันทุกคนนะครับเจ็บมากเจ็บน้อยแล้วนะไม่ใช่หรอกต้องสร้างกว่านี้ดิคิดว่าสัญญาณเตือนว่าต้องหยุดเล่นแล้วไม่ขอใช่ปะไม่จะให้ลองยกเองเจ็บช่วงเมื่อกี้ช่วงที่ลงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่วิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยเข้ามาเสริมมากขึ้นก็เรื่องของไบโอเมคานิกหรือชีวกลศาสตร์ซึ่งผมก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้การบ้านไปว่าในเรื่องของการกระโดดเสิร์ฟเมื่อเราได้รับโจทย์ว่าคนเราเตี้ยตัวเล็กกว่าเขานะครับเราจะทำอย่างไรเราก็หานักศิลวิทยาการออกกำลังกายมาเราก็เอาศาสตร์ทางด้านไบโอเมคานิกเข้ามาการกระโดดเสิร์ฟเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากท่าทางการเคลื่อนไหวของการกระโดดเสิร์ฟจะคล้ายกับหรือเหมือนกับการกระโดดตบถ้ากระโดดเสิร์ฟได้ดีกระโดดตบก็ดีด้วยนะคะอันนี้จึงเป็นหลักสำคัญว่าทำไมโค้ชเขาถึงอยากที่จะรู้
การเคลื่อนไหวของนักกีฬาเขาสาเหตุสำคัญที่เรานำเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์เข้ามาใช้ก็คือมันสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นเราจะต้องตั้งกล้องนะคะถ่ายวิดีโอเราก็จะนำวิดีโอทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ร่วมกับซอฟต์แวร์ซึ่งเราจะต้องรู้ความสูงและน้ำหนักตัวของนักกีฬาและแสดงผลนะคะการแสดงผลก็คือเราจะต้องคุยกับผู้ฝึกสอนคือโค้ชกับนักกีฬานั่งร่วมกันแล้วเราก็ชี้ให้เห็นว่าขณะที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยนักกีฬาได้ทำอะไรไปบ้างจากภาพนี้จะเห็นว่านี่คือคนที่เคยกระโดดเสิร์ฟนะคะและเป็นครั้งแรกที่เราทำการวิเคราะห์การกระโดดเสิร์ฟของนักกีฬาทีมหญิงชุดนี้นะคะจะเห็นว่ามีการแอ่นของหลังเนี่ยเยอะมากแต่เดิมนั้นเราไม่เคยคาดคิดว่าการบาดเจ็บหลังของน้องเนี่ยเกิดจากท่าทางการกระโดดเสิร์ฟนะเมื่อมาทำการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์แล้วผลที่ออกมาจึงทำให้เราเห็นว่าสาเหตุการบาดเจ็บหลังของน้องเนี่ยเกิดจากการกระโดดเสิร์ฟทุกข้อตอบไม่ว่าเป็นความเร็วความแรงความเร่งมุมองศาเรารู้หมดเราก็จะชี้ให้เขาเห็นว่าเมื่อมือกระทบบอลเนี่ยหักข้อมือมากเกินไปนะฮะทำให้ลูกติดเน็ตเปิดหน้ามือมากเกินไปทำให้ลูกลอยออกนอกสนามลักษณะของออนุมาเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก่อนที่จะมีพัฒนาการที่ดีเนี่ยเขามีข้อด้อยนิดนึงก็คือนะอันนี้ก็ดีสมบูรณ์แบบแต่ว่าเขาแอ่นตรงหลังเนี่ยมากเกินไปนิดนึงเพราะฉะนั้นจะเสียการทรงตัวนะคะขณะที่ลำตัวเราลอยอยู่แล้วก็ส่วนของข้อต่อที่ใช้ไม่ใช่ข้อศอกนะคะก็จะมีข้อไหล่เข้ามาร่วมด้วยเยอะนะถ้าเปรียบเทียบคลิปที่ดีคือคลิปแรกเป็นการกระโดดครั้งล่าสุดนะที่ทำคะแนนติดต่อกันในการที่ชนะรัสเซียในเซตนั้นการฝึกซ้อมโดยใช้เวทเทรนนิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยาศาสตร์การกีฬาคือ Physiology Exercise สรีระการออกกำลังนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการกีฬาเนี่ยมาร่วม20ปีแล้วที่ผ่านมาแต่ในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาน้อยนะสมัยเมื่อ17ปีที่แล้วนะผมก็ได้เอาเวทเทรนนิ่งเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมกับนักกีฬาหลายคนก็ยังไม่เกิดความรู้มันเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับพวกเขานะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงเป็นทีมที่ถูกทดลองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเยอะมากนะครับแม้แต่ทฤษฎีของการฝึกต่างๆก็จะถูกถ่ายโยงลงมาบางทีนักกีฬาเขาก็เรียนรู้ด้วยบางคนก็ไม่รู้ตัวรู้สึกว่ามันเหนื่อยอย่างเดียวก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแต่นั้นก็ตามที่ผ่านมาได้หลายปีที่ทำอยู่เนี่ยสุดท้ายเขาก็จะแฮปปี้วันแข่งเพราะว่าอานิสงส์ของการฝึกหลากหลายที่ทางโค้ชหรือทางนักวิทยาศาสตร์กีฬาจัดให้กีฬาหลายคนจะมีจุดเด่นโดยธรรมชาติในพรสวรรค์เขามายกตัวอย่างท่านดาวเนี่ยนะครับซึ่งเขาโผล่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนอกเหนือจากความสูงที่ค่อนข้างหายากแล้วตัวเขานี่184-185เนี่ยอีกส่วนนึงที่มีพรสวรรค์ในตัวมาคือเรื่องของกำลังของกล้ามเนื้อขาที่มันจะช่วยเขาเทคตัวหรือกระโดดได้ค่อนข้างสูงนั้นท่านดาวจะมีจุดเด่นที่เขาโดดได้สูงก็คือสปริงข้อเท้าหรือกำลังกล้ามเนื้อขาที่ดีมากคล้ายๆกับบะหมี่นี่ส่วนสูงก็168-169แต่ว่าสิ่งที่เขาถูกชดเชยมาคือเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อขานอกจากขาเขามีความแข็งแรงแล้วเขาจะมีลักษณะกำลังหรือแรงระเบิดของกล้ามเนื้อที่เทคตัวขึ้นได้สูงเนี่ยเท้าลอยพ้นพื้นได้สูงกว่าคนอื่นเนาะ
นะครับก็จะไปช่วยให้ทักษะในการบล็อกการตีเขาทำได้ดีขึ้นอย่างเจ้าเพียวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีปัญหาอยู่บ้างในบางจุดในเรื่องของเขาเรียกว่าโคเรียชันความสัมพันธ์ของแขนและขาเขายังไม่ดีพอเพิ่งผ่านวัยเด็กขึ้นมาตอนนี้โค้ชก็กำลังปรับหนึ่งในเรื่องของการใช้ลำตัวด้วยของการเทคลงขาเดียวด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาแยกออกไปงั้นเวลาเราฝึกเพื่อเสริมบางจุดเนี่ยก็จะถูกแยกออกมาเป็นคนหนึ่งคนกับการคิดอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายเขาอาจจะมีบาดเจ็บบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็จิตใจที่ค่อนข้างจะเป็นนักสู้ในเชิงของความขยันในการฝึกนะครับเขาสู้ได้ปลื้มจิตเองเนี่ยนะครับปลื้มจิตเองเขาก็จะมีถึงแม้ตอนนี้อายุเขาจะมากหน่อยแต่ว่าเขาแซวว่าทรงกับสุดแต่ผมเชื่อว่าเขารักษาตัวเองได้ดีเขาเคลื่อนที่ได้เขาขึ้นตีได้นะครับนั่นคือนักกีฬาที่ควรเอาตัวอย่างหลายคนถ้าเป็นนุสราก็ไม่ต้องห่วงครับเขาเป็นผู้ที่ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนะครับด้วยเจ้าของสโลแกนที่บอกไม่หลบไม่อู้สู้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้น้องๆได้สนุกไปด้วยอีกส่วนนึงงั้นที่จริงแล้วเวลาซ้อมพวกนี้มันเครียดมันหนักมันเหนื่อยก็ผ่อนคลายในช่วงพักบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะหาวิธีการหลบบ้างนะครับถ้าบอก10ก็อาจจะเหลือ8บ้างแต่ทุกอย่างก็ทำนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพก็สโลแกนที่บอกว่าไม่หลบไม่อู้สู้ไม่ได้เลยติดตามน้องๆถ้าเผลอไม่ได้ต้องหลบหน่อยถ้ามันหลบแล้วมันจะไม่มีความสุขในการซ้อมประมาณนี้นะครับงั้นนุสราก็จะเป็นตัวที่ทำให้บรรยากาศมันสนุกขึ้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญสำหรับใครบางคนนะครูจำเป็นที่จะต้องประกาศรายชื่อว่าใครเนี่ยจะได้ไปที่ประเทศจีนสนับสนุนโดยช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกโอช้อปปิ้งแค่โทรชีวิตก็โอแล้วเซปเป้เรโซน่าเท่านั้นปกป้องสดชื่นมั่นใจตลอดวันพอมาถึงทุกวันนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากอะค่ะคือไม่ดุเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่เข่งไม่ซ้อมหนักเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยคือแกก็พูดเองว่าแต่ก่อนอะแกโหดกว่านี้มากแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบฝึกแต่ก่อนหรือเอาคาแรคเตอร์แกแต่ก่อนมาทำกับรุ่นนี้ไม่มีใครอยู่อะไม่มีใครทนได้คือต้องสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะสมัยมันก็เปลี่ยนไปคือเขามีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะเด็กสมัยนี้แท็บเล็ตโทรศัพท์เลยคือมันมีสิ่งที่น่าชวนสนใจเยอะกว่านี้เราก็เลยบอกเราก็อ๋อแต่ความจริงเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันต่างกันยังไงเพราะนักกีฬาเหมือนกันน่าจะเหมือนกันแต่เขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาแหละแต่เราก็โอเคตามเขาเพราะว่าเขาก็คงจะมองกันแหละว่าชุดไหนควรจะซ้อมแบบไหนชุดไหนควรจะอะไรยังไงตีกองหลังตี3เมตรนะฮะกองหลังตีเนี่ยบล็อกยากเลยลูกเกดเป็นตีดักมากนะตียาวหลังตียาวหลังเนี่ยแล้วก็สูงรวม2เมตรอ่ะประเทศไทยจะมีไหมล่ะนี่สุนเจิ้นนี่แหละ
เนี่ยไอ้หาคน2เมตรดีไหมเอาไม่ได้มาเอาไม้สัก2ตัวได้แชมป์แน่นอนเลยมีก็เล่นถึงโอลิมปิกเป็นได้ครับกว่าจะถึงขั้นธรรมดาอยู่แล้วพ่อไม่คิดว่าควอตเขาจะมาถึงจุดนี้เพราะว่าเล่นก็อยู่ในระดับสูงสุดก็คือ4เกมฮะแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นโค้ชมาถึงระดับนี้ได้สิ่งที่โค้ชรอดประสบความสำเร็จนะมองในลักษณะที่ว่าเป็นคนทุ่มเทเอาจริงกับการทำทุกสิ่งอย่างนะครับอาจจะมองว่าคนอื่นทำได้ไหมผมว่าคนอื่นนะว่าที่เป็นอาชีพนักกีฬาแล้วมาเป็นโค้ชนะทำได้เพียงแต่ว่าเขาต้องมีความมุ่งมั่นและที่สำคัญคือต้องบอกว่าที่ทำงานอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเนี่ยให้โอกาสโค้ชรอดมากถ้าเป็นบริษัทที่เขามองไม่เห็นเรื่องการส่งเสริมกีฬาแล้วก็การพัฒนาบุคลากรเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่มีโค้ชออนในวันนี้แล้วก็กีฬาวอลเลย์บอลที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่ดังเหมือนทุกวันนี้ครับแต่ส่วนงานเขาบางทีเขากลับมานะลูกบางทีนอนตีหนึ่งตีสองทำคอมอยู่นั่นแหละติดต่อต่างประเทศเห็นใจลูกความที่นอนตีสองตีสามนอนดึกทุกวันหกโมงต้องไปสนามอีกแล้ววันนี้ช่วงนั้นทำงานหนักมากไม่มีเวลาเป็นของส่วนตัวไปไหนอะไรเงี้ยไปห้างไปอะไรใส่แต่เสื้อยืดๆไปงั้นแหละไม่ค่อยพิธีพิธันแม่มาก็มาจัดระเบียบให้เสื้อผ้าอะไรต่ออะไรวัดอะไรบ้างครับความกว้างของไหล่ไหมฮะขวานะฮะเป็นนิ้วครับ24นิ้ว24นิ้วครับ23นิ้วค่ะ23นิ้วครับผมสูง195ครับสูง195สูง195นะคะครับน้ำหนักค่ะน้ำหนัก123ครับก็ซ้อมแล้วเป็นงานก็ต้องไปซ้อมพิเศษครับลดลงอีกสักประมาณ10กิโลในปีนี้เนี่ยภารกิจของพวกเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในการแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์นะทางสตาฟโค้ชทางทีมงานแล้วก็ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารนะครับก็พยายามที่จะบริหารจัดการหาทางที่สนับสนุนภารกิจของพวกเราให้สำเร็จลุล่วงทางฝ่ายทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกคนก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจของพวกเราในการที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านแท็กติกของพวกเราเนี่ยไปสู่ในระดับที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ครูก็จะพยายามที่จะพัฒนาพวกเราเนี่ยให้มีขีดความสามารถเนี่ยใกล้เคียงกันในบางครั้งพวกเราต้องอดทนอดกั้นพวกเราไม่ใช่ดาราพวกเราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวแต่สำหรับครูแล้วพวกเราคือฮีโร่พวกเราคือคนที่ยิ่งใหญ่สำหรับครูเสมอันนี้เป็นปีที่เรายากลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าลีกมันดีเลย์ทุกสิ่งทุกอย่างดีเลย์หมดณปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยคุยกันแล้วชัดเจนเลยว่าเราจะไม่มาเรียกเด็กกลุ่มนี้มาเทคแคมป์เหมือนที่ยะลา4ปีทำได้ยากอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเรียนของเด็กเป็นอุปสรรคใหญ่นะต่อไปสิ่งที่เราจะทำคือเราต้องเป็นเอสเมนต์ไม่สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าผมว่าสัปดาห์หน้ากำลังสวยจะเรียกโค้ชที่มีเด็กเนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยอยู่เนี่ยเข้ามาเทรนประเทศไทยขาดคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเซตเตอร์เรามีเซตเตอร์น้อยมากนะเราจะไปเทรนเซตเตอร์ให้ดีเลยกลุ่มที่2คือตัวตบเสาเรียกว่าเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์เดี๋ยวนี้ที่โลกต้องการคือสามารถ
รับเสิร์ฟและตบได้เราไม่มีเลยเราแทบไม่มีเลยนะเรามีเด็กเยาวชนที่ติดไปเยาวชนเนี่ยที่ผมบอกว่ามีอยู่4คนเนี่ยในนั้นมีอยู่3คนสามารถรีซีฟแอทแทคได้ผมดีใจมากณปัจจุบันนี้สิ่งที่เรามีคือนักกีฬาของเราชุดใหญ่ของเราหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะ performance down ลงมาบ้างแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่างซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แต่ไอ้คนทีมชาติชุด B โอ้โหพวกนี้ฮาร์ดคอร์แบบมันมากใส่แบบคือใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวตายใส่อย่างเดียวพวกนี้มันมากพร้อมที่จะรับการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพราะคนกลุ่มนี้เขามีความทะเยอทะยานเขามีความฝันอยากที่จะเป็นแบบพี่เขาเราจึงต้องเตรียมคนกลุ่มนี้เอาไว้อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นคาดหวังเอาไว้ก็วันนี้งานมันหนักนะเราฝึกซ้อมเยอะสมควรนะโหลดของการฝึกเทคนิคอะไรก็เยอะถึงแม้มันจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งมันก็เป็นโหลดที่หนักนะครับเล่นเวทก็หนักเมื่อเช้าก็หนักนะครับก็ขอบใจทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะเราก็ผ่านไปได้ละวันนี้1วันมีบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่สำคัญสำหรับบางคนสำหรับใครบางคนนะครูจำเป็นที่จะต้องประกาศรายชื่อนะจะบอกว่าใครเนี่ยจะได้ไปที่ประเทศจีนนะครับแล้วคนที่ไปเนี่ยที่ไปเมืองจีนเนี่ยเราก็ไปในฐานะเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะเขาขอให้ไปแต่ว่าครูก็จะมีการผสมผสานอะไรกันไปกันบ้างนะครับก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคนที่ไปเนี่ยเดี๋ยวออกมายืนข้างหน้ามีพี่กิฟต์เชิญพี่นุชเชิญพี่นองเชิญพี่ออนเชิญหาหน้าหาน้องป้ามีเชิญพี่แป้นเชิญชมพู่เชิญแนนเชิญแนนเตยเชิญขาดใครมีเอาเพียวเชิญใครกะอีก2คนเล็กนะเชิญอีกหนึ่งคนสุดท้ายใครฮะซันนี่เชิญสุดท้ายเอายืนหันหน้าเข้าหาเพื่อนเฮ้ยเข้าแถวทีเข้าแถวหันหน้าก็ทุกคนก็จะเป็นตัวแทนพวกเรานะครับไปแข่งขันที่ประเทศจีนเราจะพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะพยายามเอาชัยชนะมาให้ได้นะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้เช้า9โมงเช้าเราซ้อมปกติ9โมงเช้านะฮะคือซ้อมที่จะเติมพรุ่งนี้ตรงนี้นิดหน่อยพรุ่งนี้โหลดไม่หนักมากอ่ะไปทุกคนไปเดี๋ยวไม่ใช่หรอกต้องถามเลขก่อนอะไรนะครับเราจำไปนะพรุ่งนี้ไม่หนักมากพรุ่งนี้ไม่หนักมากActually, we are very happy to invite Helen to here, second year. So unfortunately, they have some good players this time, and they have injuries. เราพยายามที่จะตีหลบหลีกให้ได้เนี่ยเพราะว่าบล็อกมันใหญ่นะบล็อกมันใหญ่มากเรารู้เลยว่าเวลาน้องใหม่ๆมาเล่นกับพี่จะรู้สึกเกรงหนูก็เกรงนะคะครั้งแรกกลัวรับบอลหนึ่งไม่ได้กลัวตีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้านี้เพื่อนของเราก็ได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขอทุกคนเนี่ยได้แชร์ความรู้สึกนี้เพื่อเพื่อนเราด้วยขอขอบคุณช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลปอนเอฟปลื้มจิตปลื้มใจทุกครั้งที่ใช้ไหลปอนเอฟโอช้อปปิ้งแค่โทรชีวิตก็โอแล้ว
ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอมเซลคอลลาเจนพลัสนุชมั่นใจแอมเซลเซปเป้แอร์เอเชียสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้